สวัสดีครับระบบเครื่องเสียงกลางแจ้งอนาล็อกตอนที่3นะครับผมจะได้อธิบายการใช้งานเจ้าตัว crossover นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้ mixer EQ นะครับตอนที่1ตอนที่2เรียบร้อยนะครับเมื่อสัญญาณนะครับเดินทางมาถึง crossover นะครับcrossover เขาจะทำหน้าที่ในการกำหนดนะครับx over หรือจุดตัดความถี่นะครับเพื่อที่จะส่งไปยัง power นะครับทำหน้าที่ในการขับนะครับลำโพงเสียง low เสียง mid แล้วก็เสียง high นะครับหรือเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงนั่นเองนะครับที่เราใช้งานในปัจจุบันนะครับนะผมก็จะได้มาอธิบายนะครับการใช้งานนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับโอเคครับผมก็พาทุกท่านมาที่หน้า crossover นะครับซ้ายมือสุดนะครับน่าจะเป็นตัวปรับนะครับขยายความแรงของสัญญาณหรือเกณฑ์อินพุตนั่นเองนะครับนะซึ่ง crossover จะรับสัญญาณฟูลเรนจ์มาจากมิกเซอร์หรืออีควอไลเซอร์นั่นเองนะครับนะจะไม่มีไฟแสดงสถานะใดๆนะครับให้เราสังเกตนะครับแล้วก็นะพยายามตัวกำหนดให้อยู่ในย่าน Unity ที่มิกเซอร์หรืออีควอไลเซอร์เอานะครับนะสำหรับผมนะครับจะตั้งไว้ที่0 dB เสมอนะครับถัดมานะครับจะเป็น40 Hz low cut นั่นเองนะครับนะ frequency ตั้งแต่40 Hz นะครับนะก็จะถูกคัดลงนะครับไม่ใช่คัดแบบชันแบบนี้นะครับก็จะคัดแบบค่อยๆสโลปลงเหมือนที่ผมแสดงให้เห็นใน equalizer นะครับนะโอเคถัดมานะครับจะเป็นตัว x over นะครับ frequency นะครับหรือจุดตัด x over ระหว่างเสียง low นะครับหรือ low mid นะครับนะนั่นหมายความว่านะครับจะเป็นตัวกำหนดนะครับระหว่างเสียงโลนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของผมนะครับนี่แล้วก็เสียงมิดนะครับนะเราจะมาหาจุดตัดนะครับนะแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราตัดที่240 Hz นะครับนะฝั่งซ้ายมือนะครับนะตั้งแต่240 Hz ลงไปนะครับตรงไปจนถึง20 Hz เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเสียงโลแล้วก็ออกไปยังเอาท์พุตนะครับออกไปยังเอาท์พุตของเสียงโลนะครับนะแล้วก็ต่อสายสัญญาณออกไปหา power เสียงโลโอเคนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหลังจากเราตั้งไว้ที่240 Hz เนี่ยหลังจาก240 Hz เนี่ยนะขึ้นไปนะครับขึ้นไปทางขวามือนะครับหรือจุดตัดตั้งแต่240 Hz เนี่ยไปฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นย่าน mid low นะครับที่เราตัดเห็นไหมครับนะย่าน mid ตรงนี้นะครับก็จะไปรอนะครับตัว frequency x over หรือ x over frequency ตัวที่2นะครับที่เราจะตัดนะครับนะเช่นหลังจากที่เราตัด240นะครับนะฝั่งขวานะครับให้เรานับจากตรงนี้นะครับ240นะครับจนไปถึง 2.4K เห็นไหมครับนะก็จะเป็นจุดตัดนะครับระหว่างตัวเสียงกลางนะครับนะแบบนี้นะครับ240 Hz จนถึง 2.4K เห็นไหมครับก็จะเป็นเสียงกลางนะครับออกไปทางเอาท์พุตย่านมิดเห็นไหมครับนี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ 2.4K เนี่ยจนไปถึงไอ้ตัว 20K นะครับขวาสุดเลยนะครับก็จะเป็นย่านไฮเห็นไหมครับนี่ออกไปยังเอาท์พุตย่านไฮนะครับสำหรับคอสเวอร์3ทางนะครับก็จะมีหลักการปรับแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะให้ทุกท่านมาดูนะครับตัวย่านโลก่อนนะครับแบ่งมาทางซ้ายมือเนี่ยครับหลังจากที่ผมตัดที่240จะเกิดอะไรขึ้นนะครับในสมาร์ทไลท์นะครับนะมาชมกันเลยครับโอเคครับผมก็พาทุกท่านมาที่หน้าสมาร์ทไลท์นะครับนะหลังจากที่เราตัดความถี่ย่านโลที่240 Hz นะครับนะที่ frequency นะที่ x over frequency ตัวแรกนะครับนะเราก็จะได้ตัวย่านโลนะครับที่ออกไปทางเอาท์พุตนะครับตั้งแต่20 Hz นะครับจนถึง240 Hz นะครับนะหลังจากนั้นก็จะเป็นจุด x over แล้วนะครับสำหรับย่านเสียงกลางนะครับโอเคนะเห็นไหมครับเราก็จะได้ความถี่นะครับเสียงโลนะครับเป็นพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับออกไปทางเอาท์พุตนะครับเพื่อส่งไปยัง power amp นะครับไปขับเสียงเบสหรือเสียงโลของเรานั่นเองครับนะโอเคนะครับเรามาดูย่านมิดต่อเลยนะครับเห็นไหมครับเสียงกลางเห็นไหมครับเสียงโลเราได้ละเห็นกราฟละนะทุกท่านได้เห็นกราฟแล้วนะครับนะต่อไปนะครับจะเป็นตั้งแต่240 Hz จนถึง 2.4K นะครับผมตั้งไว้แบบนี้เพราะว่าจะได้เห็นภาพนะครับจะได้เห็นภาพนะตั้งแต่240 Hz จนถึง 2.4K นะครับจะเป็นย่านเสียงกลางนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูย่านเสียงกลางกันเลยครับในสมาร์ทไลท์นะครับโอเคผมก็จะสลับนะครับ
หน้าคอสโอเวอร์หน้าสมาร์ทไลท์แบบนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะนะครับผมได้ตัดเอ็กโอเวอร์นะครับนะฟรีเควนซี่เอ็กโอเวอร์ตัวแรกตัวซ้ายมือนะครับที่240นะครับหลังจาก240จนถึง 2.4K เนี่ยนะครับของฟรีเควนซี่เอ็กโอเวอร์ตัวที่2เนี่ยมันจะเป็นย่านเสียงกลางนะครับนะเรามาดูครับกราฟก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับเรามาดูจุดตัดนะครับเห็นไหมครับนะเราจะได้จุดตัดบริเวณนี้นะครับนะซึ่งเป็นย่านมิดโลนะครับเห็นไหมครับถ้าเราพอใจที่จุดนี้นะครับเราก็ตั้งตัวนี้ได้เลยนะครับนะสมมุติว่านะครับผมเลื่อนนะครับตัว frequency echo over นะครับตัวแรกนะครับหรือตัวซ้ายมือนะครับนะไปทางซ้ายมือหรือไปทางย่านโลนะครับเห็นไหมครับย่านเสียงกลางก็จะกินนะครับย่านเสียงโลไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับนะซึ่งเสียงกลางมันก็จะมีเสียงมิดโลออกไปนะครับนะถ้าผมปรับมาทางขวามือนะครับเห็นไหมครับนะเมื่อสักครู่เราตัดไว้ที่240เฮิรตซ์เห็นไหมครับเราก็จะได้กราฟแบบนี้นะครับนะ240เฮิรตซ์นะเรามาดูตัวที่2นะครับตัว frequency echo over ตัวที่2นะครับเมื่อสักครู่เราตั้งไว้ 2.4K เห็นไหมครับ 2.4K ประมาณนี้นะครับเราตั้งไว้ตรงนี้ถ้าสมมติว่าผมเลื่อนไปทางขวามือหรือเลื่อนให้ไปฝั่งเสียงแหลมหรือเสียงไฮนะครับเห็นไหมครับมันก็จะกินย่านไฮไปนะครับเห็นไหมครับเสียงกลางเราก็จะมีเสียงไฮปนมาด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้ท่านดูระบบนะครับของท่านว่าจะตั้งเป็นไอตัวเสียงกลางเนี่ยไว้ที่เท่าไหร่ดีนะครับนะโอเคนะครับสมมติว่าผมตั้งไว้ที่ 2.4 เหมือนเดิมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือย่านเสียงกลางนะครับนะโดยการจัดการ echo over นะครับ2ปุ่มนะครับecho over frequency ตัวที่1แล้วก็ echo over frequency ตัวที่2นะครับโอเคผมขอ capture ไว้นะครับ mid นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาทุกท่านกลับมาที่หน้า crossover ต่อครับเห็นไหมครับเมื่อสักครู่เราก็เห็นความสัมพันธ์นะครับระหว่าง2ตัว echo over frequency นะครับคำว่า echo over ตามที่ผมให้ดูใน smart light นะครับนั่นก็คือจุดตัดแบบนี้นั่นเองนะครับมันก็จะเลื่อนไปแบบนี้เลื่อนไปแบบนี้นะครับถ้าเลื่อนตัวเดียวนะครับก็เลื่อนห่างกันอย่างนี้นะครับนะโอเคสมมุติว่านะครับตัวเสียงโลนะครับฝั่งนี้จะตั้งแต่240เฮิรตซ์ลงไปนะครับจะเป็นเสียงโลเราได้แล้วนะครับออกไปยังเอาพุทโลนะครับเสียงกลางตั้งแต่240เฮิรตซ์จนถึง 2.4K นะครับออกไปย่างเสียงกลางนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะทีนี้มาเสียงแหลมบ้างนะครับนะตั้งแต่ 2.4K เฮิรตซ์นะครับจนถึง 20K เลยนะครับนะ 9.6 ตัวนี้ไม่ใช่ว่าเป็นตัวสูงสุดของย่านเสียงแหลมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดแค่นั้นเองนะครับนะสมมติว่าผมตั้งไว้ที่ 2.4 นะครับนะตั้งแต่ 2.4K นะครับจนไปถึงย่านเสียงแหลมเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นเสียงไฮนะครับออกไปยังเอาท์พุตย่านเสียงไฮตรงนี้นะครับนะโอเคเรามาดูที่สมาร์ทไลท์เลยครับโอเคนะครับผมก็พาทุกท่านมาที่หน้าสมาร์ทไลท์นะครับนะเรามาดูย่านแหลมกันเลยนะครับนะหลังจากที่เราตัดนะครับที่ 2.4K นะครับนะเรามาดูนะครับหลัง 2.4K เป็นต้นไปจนถึง 20K เนี่ยก็จะเป็นย่านแหลมนะครับเรามาดูที่สมาร์ทนะครับนะดูนะครับนะกราฟก็ขึ้นมาแล้วนะครับนะเห็นไหมครับนะตั้งแต่ 2.4K นะครับนะเห็นไหมครับจนถึง 20K นะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับนี่พื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับนี่ก็จะถูกฟิลเตอร์ออกไปยังเอาท์พุตของย่านไฮนะครับหรือย่านเสียงแหลมของเรานั่นเองนะครับสรุปนะครับนะคอร์สเซอร์เวอร์3ทางนะครับนะถ้าเราตั้งจุดตัดนะครับนะเอ็กโอเวอร์นะครับให้ตรงกับสเปคของหลอดลำโพงของเราหรือตู้ลำโพงของเรานะครับการทำงานนะครับก็จะได้เต็มประสิทธิภาพนะครับไม่เป็นหนัก power หรือไม่ไปกินแรงตัว frequency นะครับที่เราไม่ต้องการนะครับโดยให้เราสังเกตที่ตัว
สเปคนะครับหลอกของตู้ลำโพงหรือดอกลำโพงของเราเป็นหลักนะครับในการใช้โอเคสำหรับวิธีการเชื่อมต่อต่างๆนะครับผมจะได้อธิบายนะครับในวิดีโอถัดไปนะครับนะก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับระบบเครื่องเสียงอนาล็อกนะครับนะฝากติดตามด้วยนะครับนะชมแล้วนะครับนะถ้าทุกท่านนะครับคิดว่าวิดีโอนี้นะครับมีความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนะสำหรับระบบเครื่องเสียงของท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับช่อง YouTube ของผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อไปนะครับนะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ